ี้ค่ะแฮปปี้ค่ะมันเป็นเริ่มต้นกันยังไงดีก็เจอที่ทำบุญค่ะไม่ในวัดแต่ว่าคือที่วัดหรอใช่ก็แบบไปทำบุญกันวัดจ้าเป็นแบบเหมือนสถานที่ที่แบบปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์อะไรคือต่างฝ่ายต่างไปใช่ไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นมันสวดมีบทอะไรพิเศษไหมไม่มีไม่ก็คือแค่ว่าวิวอ่ะที่ถ้าคนเห็นก็คือเหมือนไปชอบมูชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงไม่แน่ใจที่ผ่านมาค่ะก่อนช่วงเขาดาวหรืออะไรพวกอย่างนั้นนะคะเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่พี่แม็กก็ไปแบบไปสวดมนต์ก็ค่อยเจอแล้วคือทำความรู้จักกันยังไงหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วก็คือจริงๆคงเคยเจอแบบตามร้านอาหารเขามั้งคะเพราะว่าเขาก็ทำร้านอาหารเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเหมือนเขารู้จักแบบพวกเพื่อนๆคนอื่นในวงการแต่ก็ไม่ได้เคยได้คุยใครสตาร์ทก่อนก็ทักทายกันเฉยแต่แนวโน้มที่แบบว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มมาจีบเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าเริ่มมาจีบกันเหมือนคุยกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันเฉยๆแบบเริ่มเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอันนี้คือพี่ขออนุญาตคือแลกไลน์กันหมายถึงว่าเริ่มรู้จักกันแล้วคุยตั้งแต่ตอนไหนไม่ตอนนั้นคือแบบแค่ว่าแบบก็แท็กรูป IG กันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริ่มที่เราความรู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกมากกว่าเป็นเพื่อนหรือรู้จักตอนไหนก็แค่ว่าคุยมาแล้วแบบสบายใจเหมือนคุยเล่นเรื่องทั่วไปเฉยๆอะค่ะแล้วก็ชอบอะไรคล้ายๆกันแบบว่ากินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยใช้เวลานานด้วยกว่าจะพัฒนาจากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนก็สักระยะหนึ่งเลยค่ะรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับเป็นเช่นปีที่แล้วความน่ารักของแม็กเป็นยังไงเป็นยังไงเขาลงรูปน่ารักดูนะก็ดีค่ะคือแม็กก็รูปเล่าหมดแล้วเนื้ออะไรก็ดูใน IG แล้วกันนะคะแล้วก็ลงแพ้วิวอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากศึกษาผู้ชายคนนี้ก็จริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบคุยง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรแบบมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้แบบแรกๆก็เริ่มแบบง่ายๆคุยเล่นๆแบบชิลๆอะค่ะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องแท้ๆผู้ชายสไตล์นี้เลยก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์ดีค่ะสมมุติอะไรอย่างนี้หรอใช่ดีแล้วมันใจมันดูเหมือนแบบไม่ใช่ช่องทางอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วมันใจอ่อนเปิดใจยังไงอ่ะวิวตอนนั้นคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราก็ทำงานไปอะไรใช่ไหมคะเล่นแบบไม่มีอะไรก็ enjoy ชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ดีก็ถ้ามีคนหนึ่งที่แบบคุยกันมีเพื่อนที่แบบดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเปิดใจก็คบหาวันที่ตัดสินใจลงรูปเขามีคุยกับเราไหมเขาจะลงแล้วหรือว่าเราจะลงก็เขาก็คุยค่ะว่าแบบเดี๋ยวจะลงแล้วนะในวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็คือแค่ว่าเปิดว่าจริงใจให้เกียรติเฉยๆอะไรสถานะตอนนี้ที่ควรแฟนก็คบหากันค่ะแต่ว่าคบกันมาประมาณได้ประมาณเดือนถูกไหมใช่ใช่เดือนกว่าสองเดือนใช่สถานะแฟนประมาณสองเดือนแล้วเดือนเป็นไงบ้างประมาณใช้สถานะแฟนก็ดีค่ะก็โตแล้วเนาะพี่พอมาถามอย่างนี้ก็รู้สึกแบบเด็กมากเลยการรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมจากเพื่อนมาแบบใช้คำว่าแฟนแทนเลยมันก็สบายใจแค่ว่ามันคงสบายใจกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเราโตแล้วมันก็ไม่ใช่การที่แบบหวานแหววเยอะๆแล้วเดี๋ยวต่อไปนานๆจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆดูกันไปอะค่ะไม่มีโปรโมชั่นแชร์สำหรับแม็กหวังใจว่าให้เป็นแบบโปรโมชั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีค่ะแล้วสำหรับวิวของข้างหลังแม่เดือนดูของข้างหลังแม่ให้คะแนนเขาเท่าไหร่ของข้างหลังของเขาก็เป็นประมาณโอ้ก็เต็มอยู่นะคะเต็มที่ดีๆนะอย่างวันเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับวันเลนไทน์ที่ผ่านมาด้วยผ่านแรกของเราด้วยใช่ก็ไม่เหงาต้องเขามีกองฝันอะไรให้ไปทานได้ครับเราต่อไม่มีอะไรเลยค่ะไปกินข้าวธรรมดาค่ะก็ดอกไม้เล็กๆน้อยๆจริงๆเพื่อนๆรอบตัวเรารู้ไหมคะวิวหรือว่าทุกคนก็เซอร์ไพรส์กันหมดก็รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อยากจะแบบเราก็แบบใช้ชีวิตปกติถ้าคนเห็นวิวก็เหมือนแบบทำงานไปแล้วก็ส่วนเรื่องแบบส่วนตัวไลฟ์สไตล์เราก็ใช้ชีวิตปกติไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติเพื่อนๆก็รู้จักอยู่แล้วแต่พอหลายคนมองว่าเราดีใจกับเราเพราะว่าเรากลับมาสดใสยิ้มได้แบบ ไม่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบว่าแบบให้กำลังใจแล้วก็จริงๆมันก็ไม่รู้เนาะแบบในอนาคตต่างๆแต่แบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้อะไรเงี้ยแสดงว่าคอมเมนต์ด้านลบมันก็ยังมีผลต่อคือก็ไม่ได้ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเลยอยู่แล้วอ่ะวิวก็แบบจบวิวก็มีแบบชีวิตแฮปปี้ดีในทุกๆวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคำถามเป็นสิ่งที่คาดหวังยังไงบ้างกับความรักทั้งหมดที่
คาดหวังนะคะแบบว่าการเจอกันก็ยังไม่คาดหวังเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบบังเอิญเจอหรือว่ามันก็เป็นเวลาทามมิ่งของมันอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปเฉพาะตั้งแต่คบกันมันมีชีวิตอยู่สโลไลฟ์สบายไปไหนก็แบบจริงๆเป็นคนสโลว์มากอยู่แล้วค่อนข้างเอื่อยๆแบบเฉยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาสโลไลฟ์ด้วยกันเลยถ้าถ่ายเราสองคนก็ไปด้วยกันเลยก็อืดไปใหญ่เลยแต่ว่าพี่เขาก็ค่อนข้างแบบให้ไปทำนู่นทำนี่ไปออกกำลังกายไปกินแบบชวนทำแบบกินเฮลตี้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยไปในทางที่ดีก็น่าจะดีค่ะทำได้ไหมเพราะว่าพี่ก็ชอบไอ้อะร้องไอ้อะออกกำลังกายหนูก็บอกหนูเหนื่อยไปกินกันเถอะอะไรเงี้ยไปแบบข้าวเถอะไปกินหาของอร่อยอะไรเงี้ยมีอะไรที่เขาชวนแล้วเราต้องปรับตัวหรือว่าเอ้ยอันนี้เราไม่มีค่ะจริงๆไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้ดีค่ะแบบว่าก็เบลก็วิ่งอยู่แล้วถ้าคนเห็นแบบวิ่งกินชอบ enjoy eating ไปเที่ยวคาเฟ่อยู่แค่นี้ค่ะง่ายๆเราห่วงเขามันก็ชอบโชว์ซิกแพคฮะอยากหาเลยแบบเสียงผู้ชายค่ะก็ข่าวตามที่เห็นค่ะก็ตามรูปใน IG อะไรอย่างงี้ใช่เราก็แค่แบบถ้าเขาดูแลตัวเองดีก็ดีไปเราก็ต้องดูแลตัวเองตามแล้วเขามาวิ่งกับเรามั้ยว่าเราชอบวิ่งเนี่ยเขาชวนไปวิ่งสาธารณะในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีๆเราปฏิบัติธรรมยังปฏิบัติต่อนะคะอยู่ทําอยังชวนสวดมนต์กันอยู่นะคะไปในทางที่ดีอยู่ค่ะเรียกว่าผลบุญหนุนนํามั้ยทุกคนก็ทําบุญเยอะๆนะคะเป็นคนเหมือนชอบไหว้พระอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าตอนเด็กๆก็คงไหว้กันเยอะเนาะแต่แบบเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นตัวเองที่แบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นกำลังใจได้แต่ว่าก็ต้องทำให้ดีๆด้วยไม่ต้องไปแก้บนอะไรไม่มีแสดงว่าสิ่งที่เราขอกับสิ่งที่เจอตอนนี้มันโคละคือหนูว่าหนูไม่ได้ขอแต่หนูแค่แบบสั่งสมบุญแล้วเดี๋ยวค่ะเจอคนที่ศีลเสมอกันก็ไปเจอกันเองอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่เลยจากคนโสดแนะนำคนโสดให้ทำบุญเยอะๆทำบุญคิดดีทำดีนะคะทุกคนอะไรคนโสดรับดีแต่คนโสดว่าพี่รู้กับแม่หน้าแข็งนี่แหละกี่คนขาวอะไรเป็นไงหนูไม่ขาวเท่าเขาบอกว่าเหมือนหน้าเนื้อคู่กันจะหน้าคล้ายๆกันแต่หน้าเหมือนกันก็ดีค่ะก็หล่อดีคู่ไหมงานคู่ไหมก็รออนาคตแล้วกันนะคะไม่ติดเราแบบจ้าไม่ได้ติดอะไรแหมปีดีขอบคุณนะคะWe'll be right back.